จากผลการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่สโมสรกิเลนพยองเสมอกับทีมนครราชสีมามาสเตอร์ FC ที่เหลือเพียงแค่10คนไป0ประตูต่อ0นะครับทำให้สถานการณ์ของสโมสรกิเลนพยองตอนนี้ยังคงอยู่อันดับ4ของตารางฟุตบอลไทยลีกแล้วก็มีคะแนนห่างจากอันดับ2อันดับ3อยู่พอสมควรแล้วครับก็เลยทำให้หลังจบเกมการแข่งขันนะครับผู้สื่อข่าวได้สอบถามกุซือราดวานเคอร์ซิสถึงเป้าหมายนะครับเมื่อมีคะแนนตามอยู่เยอะขนาดนี้จะมีการเปลี่ยนโฟกัสหรือเปล่านะฮะเนื่องจากว่าวันเสาร์ที่21กรกฎาคมนี้สโมสรกิเลนพยองจะบุกไปเยือนทีมบางกอกกลาส FC ที่พวกเขายังอยู่ในพื้นที่โซนแดงอยู่และถัดไปอีกประมาณสัก 2-3 วันนะครับสโมสรกิเลนพยองต้องบุกไปเยือนสิงห์เชียงรายในฟุตบอล FA ครับซึ่งราดวานเคอร์ซิสเองจะตอบผู้สื่อข่าวอย่างไรบ้างนั้นเราไปดูสกู๊ปนี้กันดีกว่านะครับแต่แต้มที่มันห่างไปเรื่อยๆนี่เขาเปลี่ยนเป้าหมายอะไรบ้างหรือยังครับ Now about the point you have more different the point now from the first Buriram now you change your target Ja kada sam ovdje došao, nije cilj, Buriram je mnogo više bežao, tako da nije bio cilj da se juri Buriram kada sam stigao ovdje pre 3 mjeseca, tada smo bili 9. na tabeli 10. i nije bio cilj ta pozicija. Yeah, but, when we came here 2.5 months ago, our position in the league was 10, 9th or 10th. ครับก็แต่ตอนเข้ามาตำแหน่งของเราก็ยังอยู่ที่9หรือ10นะครับTako da mislim da već tada smo... We discussed with our board that it wasn't aim to run for the Burinam. แน่นอนครับเราก็จะพยายามที่จะไปนั่งคุยกับผู้บริหารครับว่ายังไง It's a mission impossible. แต่ว่ามันค่อนข้างจะเป็นงานที่ยากแน่นอนแอดก็เข้าใจสถานการณ์ของทีมนะครับรวมไปถึงกุนซือราดวานเคอร์ซิสนะฮะเนื่องจากว่าทรัพยากรของสโมสรกิเลนพยองในซุ้มมานั่งสำรองเนี่ยมีแต่นักเตะเยาวชนนักเตะดาวรุ่งทั้งนั้นเลยนะครับสถานการณ์รออยู่ข้างหน้าแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกุนซือราดวานเคอร์ซิสนะครับว่าจะเดินทางแบบไหนยังไงทีในเกมที่จะพบกับบางกอกกลาส FC และเชียงรายยูไนเต็ดนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าทีมที่จะได้เล่นฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยคือทีมรองแชมป์ไทยลีกนะฮะแล้วก็ทีมที่เป็นแชมป์ฟุตบอล FA Cup นั่นเองนะครับจะได้สิทธิ์ในการไปเพลย์ออฟ FC แชมเปี้ยนลีกก็เรียกว่าเป็นงานที่ท้าทายมากๆของสตาฟโค้ชทีมงานและตัวกุนซือเคอร์ซิสในอีก2เกมถัดไปนี้เลยล่ะครับ